เส้นทางจากสระบุรีไปลพบุรีนะคะจะผ่านพระบาทพระพุทธบาทก่อนนะคะพระพุทธบาทอยู่เขตจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเราพาเพื่อนๆมาชมกันเลยนี่ที่ตั้งขากล้องเนี่ยของมากมายเลยค่ะแต่จะนำเข้าจากญี่ปุ่นแต่เป็นของมือสองนะมือหนึ่งก็มีใหม่ๆก็มีแล้วแต่เลือกเอามีเก้าอี้มีโซฟามีตู้ด้วยนะคะตู้ไม้อันนี้ก็จะมีเป็นหมวกนะคะสารพัดหมวกขายของที่4ไอ้ของที่4เสียดายมากเลยห้องเดียวกันเขาก็เรียนกับพี่สาวเขาก็อย่างนี้แหละครับเขาบอกมีของมากมายแต่ว่าเรื่องไม่ถูกชมให้เพื่อนชมเฉยๆค่ะคุณป้าไอ้ร้านตลาดมือสองเนี่ยนำเข้าของญี่ปุ่นมือสองเนี่ยอยู่ที่ไหนคะคุณป้าเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวมาซื้อนะคะมาอุดหนุนอำเภอพระพุทธบาทตำบลหนองแกบ้านสวนสำราญที่เนี่ยเขาเรียกสวนสำราญจังหวัดสระบุรีอยู่เขตพระพุทธบาทอยู่นะคะมันเขตติดต่อกับลพบุรีเขตตำบลนายาวแล้วเข้ามายังไงคะเข้ามาประมาณให้สังเกตป้ายยังไงสังเกตป้ายวินิวอะไรนะสีฟ้าที่เขียนว่าเข้าเมืองลพบุรีอ่ะก็จะเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาถ้ามาทางพระบาทถ้ามาทางพระพุทธบาทให้มองให้สังเกตตรงป้ายนะคะป้ายของปากซอยนะคะจะเขียนว่าไปลพบุรีไปสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ให้ชะลอรถป้ายใหญ่ก็จะเขียนว่าเชิญชวนเข้าลพบุรีชะลอรถนะคะชะลอรถแล้วก็เข้าซ้ายมือเข้ามาเลยค่ะตามทางนะคะแล้วก็จะเข้า